สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็คกี้ค่ะวันนี้มาแปลกนิดนึงนะคะก็คือจะพาทุกคนเนี่ยมาทำกับข้าวค่ะแต่กับข้าวเนี้ยวันนี้ไม่มีอาหารไทยค่ะวันนี้มีอาหารอเมริกันนะคะนั่นก็คือDutch Oven ค่ะ Dutch Oven เนี่ยเป็นอาหารทางภาคแถบอเมริกานะคะก็จะเน้นพวกจะมีบาร์บีคิวโซเซอร์นะคะใน Dutch Oven เนี่ยจะใช้เวลาทำ5ชั่วโมงค่ะ5ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแต่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะหลายคนอาจจะแบบเอ้ย5ชั่วโมงฉันจะทำกับข้าวนานขนาดนั้นเลยเหรออะไรประมาณนี้แต่ไม่นะคะเราไม่ได้ทำหนักขนาดนั้นนะคะคือเราจะเตรียมทุกอย่างไว้ทุกอย่างในตอนนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างแล้วทำกันยังไงค่ะไปดูกันเลยค่ะวันนี้ก็จะมีสวีเบลPaprika, Pfeffer, Salz, Barbecue Sauce, Ahorn Syrup, Mais, Öl, มีหม้อ Tof, แล้วก็ Bohnen นะคะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนผสมนะคะอันนี้ Bohnen เนาะส่วนหม้อตัวนี้นะคะก็จะเป็นหม้อทำ Dutch Oven โดยเฉพาะเลยนะคะตัวนี้สามารถสั่งได้ที่ Amazon นะคะถ้าใครอยากจะทำเนาะจะลงลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะลองเข้าไปดูนะคะบางครั้งมีลดด้วยนะคะตัวนี้ไม่ได้แพงนะคะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นส่วนผสมต่อไปเราจะไปดูเนื้อกันค่ะจะใช้เนื้อหมูนะคะแล้วก็มีสเปกนะคะนั่นก็คือหมูติดมันนั่นเองนะคะหมูติดมันนั่นเองเนาะตัวนี้ก็เป็นที่เขาทำสำเร็จมาแล้วนะคะโอเคเนื้อหมูในภาษาเยอรมันเขาเรียกว่า Schweinefleisch นะคะตัวนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นเบคอนนะคะแต่ว่าจะใช้รองพื้นของหม้อนะคะเพื่อไม่ให้ติดหม้อเนาะตัวนี้นะคะจากนั้นเราก็ไปหั่นสวีเบลกันเลยค่ะแจ็คจะใส่ประมาณนี้นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้เวลาทำเนี่ยนานนะคะก็คืออยู่ในหม้อนานนะคะใช้ชิ้นใหญ่ๆเลยจะได้อร่อยนะคะประมาณนี้นะคะปกติแล้วแจ็คจะใส่เยอะกว่านี้นะคะเพราะว่าชอบเนาะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเยอะเกินไปมันก็จะรสชาติเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่คุณชอบนะคะตัวนี้เนาะจากนั้นเรามาเติมเครื่องปรุงกันค่ะผสมเครื่องปรุงกันนะคะก็จะมีพาปริกาแฟฟเฟอร์แล้วก็ซัลส์นะคะซัลส์แล้วก็จะมีน้ำมันนะคะจะใช้น้ำมันพืชนะคะเอลนั่นเองเนาะใส่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เติมทุกอย่างเลยค่ะลงไปเยอะๆถ้าอยากจะได้สีสวยก็ใช้พาปริกาเยอะๆนะคะตามชอบเลยนะคะจะก็จะใส่พริกไทยพริกไทยตัวนี้เผ็ดมากเลยทุกคนเผ็ดเวอร์นะคะเผ็ดเผ็ดเวอร์นะคะใส่พริกนิดนึงแล้วก็จะมีเกลือนะคะเกลือเนี่ยเป็นเกลือแบบก้อนใหญ่นิดนึงนะคะเกลือก้อนใหญ่นิดนึงเยอะนิดนึงนะคะใช้ว่านเนื้อค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันจากนั้นเราก็ผสมนะจ๊ะผสมเลยค่ะนั่นนะคะเราก็จะเอาเนื้อของเรามาค่ะเนาะได้เลยใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนาะสีก็จะสวยนิดนึงสีแดงนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน
หม้อของเราก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือหนักมากเลยหม้อหนักมากเลยนะคือก่อนที่เราล้างเนี่ยหรือว่าหลังที่เราล้างไม่ใช่ก่อนหลังที่เราล้างเนี่ยคือต้องทาน้ำมันพืชไปด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเกิดสนิมนะคะโอเคอ่ะต่อไปเราก็ใส่เนื้อติดมันของเราก็เรียงลงไปเลยนะคะเต็มหม้อให้เต็มหม้อเลยนะก็จะเตรียมตรงนี้ค่ะโบนันนะคะโบนันก็คือถั่วที่เป็นสีแบบนี้เนาะใช้สีเหลืองก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ชอบอันนี้ก็เป็นข้าวโพดกระป๋องนะคะโอเคเราไปลุยกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็ใส่นะคะใส่เนื้อเข้าไปก่อนนะคะ1ชิ้นนะคะจากนั้นเราก็เอาหัวหอมนะคะวางลงไปค่ะวางลงไปเลยนะคะเดี๋ยวแบบนี้นะคะวางลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็วางลงไปเลยค่ะชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างเนาะเพราะว่าหัวหอมบางครั้งมันก็เล็กนะคะหรือว่าเอาชิ้นใหญ่นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาชิ้นที่สองลงไปค่ะชิ้นที่สองลงไปนี่มันก็เล็กนะคะหรือว่าเอาชิ้นใหญ่นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาชิ้นที่สองลงไปค่ะชิ้นที่สองลงไปแล้วก็แล้วก็วางไปอีกรอบนะคะวางหัวหอมลงไปเลยจ้าแล้วก็ชิ้นต่อไปค่ะวางลงไปเลยนะคะตัวนี้ใหญ่หน่อยเนาะอันนี้ไม่เอาไปเลยนะคะโอเคโซนะคะชิ้นสุดท้ายก็จะดูประมาณนี้นะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนั้นก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคจากนั้นนะคะก็ใส่บาร์บีคิวโซเซอร์ลงไปนะคะบาร์บีคิวโซเซอร์อ่ะกล้องอยู่ไหนนะคะใส่ลงไปเลยจากนั้นนะคะแล้วก็ใส่ก็ใส่ถั่วที่เป็นตัวนี้นะแล้วก็ใส่โบนั่นนะคะแล้วก็ใส่โบนั่นลงไปโอ้ lekker das ist so lecker aus เราได้เตรียมฐานไว้แล้วนะคะนั่นก็คือเราจะเอาวางฐานนะคะไว้ข้างล่างแล้วก็ข้างบนหม้อนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยต้มทั้งสองหรือว่าอบนะคะเป็นการอบเนาะทั้งสองข้างเลยข้างบนกับข้างล่างนะคะเราก็จะวางหม้อลงไปแล้วก็ฐานวางข้างบนนะคะจนเต็มเลยนะคะ So obviously high spec. อ
ันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะก็รอประมาณ2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงนะคะจนกว่าจะสุกเตรียมพร้อมแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะแอบจะมีไหม้ๆนิดนึงแต่เราก็สามารถเอาออกได้เนาะข้างล่างก็จะแบบเนื้อเหมือนพะโล้เลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนรับประกันได้ลองดูนะคะแล้วเล่าให้กันฟังบ้างวันนี้แจ็คก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนทูสขออนุญาตไปกินค่ะGood appetite